พิงค์แพนเตอร์เป็นแฟนแล้วนะหลายคนเป็นแฟนและยังติดตามผลงานกันอยู่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพิงค์แพนเตอร์นะคะพี่วิชัยด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เกียรติมากมากเลยแล้วเราได้ฟังสดแล้วลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราฟังพิงค์แพนเตอร์เพลงเชียงรายรำลึกท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้สวยๆเชียงรายริมน้ำกกโอ้โหอากาศดีๆนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยวงพิงค์แพนเตอร์จะไปเล่นในสวนนะคะมิวสิกอินเดอะพาร์คนะคะเป็นดนตรีในสวนท่ามกลางแบบบรรยากาศบรรยากาศดีแล้วมองไปทางไหนมีแต่ดอกไม้โอ้มาอีกแล้วงานเชียงรายดอกไม้งามเนี่ยที่เห็นนี่หน้าเวทีหน้าตรงที่เรานั่งกันนี่นะคะดอกไม้สวยๆโดยเฉพาะวันนี้นี่สุดยอดเลยเราเห็นคลิกคลายกันมากคือทิวลิปหลากสีในดอกเดียวหรือว่ากุหลาบ
บอย่างเงี้ยเจ็ดสีที่เห็นนี่นะคะไม่ใช่สีย้อมนะคะไม่ได้ย้อมจริงเลยตอนแรกที่ตั้งเจอเข้ามาดูว่าแบบถามว่าอันนี้ดอกไม้จริงหรือเปล่าตรงแป้งก็มีใช่ค่ะลูกลักษณะเหมือนแบบเป็นจะมาหรือเปล่าเขาทำได้ยังไงอ่ะใช่ก็คืออันนี้เพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วคุณจะได้เห็นในงานนี้เชียงรายดอกไม้งามซึ่งวันนี้เดี๋ยวได้คุยกันเต็มๆแน่นะคะกับประธานจัดงานในครั้งนี้ด้วยจะได้รู้ว่าเอปีนี้เนี่ยเขายิ่งใหญ่กว่าทุกปีคือทุกปีเนี่ยพี่ปอไปเนี่ยก็ยิ่งใหญ่แล้วนะคือไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทุกมุมปีนั้นเราไปมีทิวลิปดำใช่แต่ปีนี้ไฮไลท์คือดอกไม้เจ็ดสีนี่แหละคือต้องไปดูให้ได้ค่ะสวยงามมากจริงๆสวยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับงานเชียงรายดอกไม้งามนะคะแล้วก็อากาศเย็นโรแมนติกด้วยก็ต้องทานอะไรหวานๆอุ่นๆนี่แต่ได้ข่าวว่าเย็นๆมาแล้วก็กล้องไปเยอะมากหนาวไปถึงขั้วหัวใจเลยค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงแจ่วพากินพาคุณผู้ชมไปทานนมอุ่นๆนมปังหวานๆร้านนี้นี่อร่อยมากๆค่ะแล้วเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหาความอบอุ่นในช่วงหนาวนี้ค่ะนะคะนะวันนี้ก็ลูกของเรามาทั้งน้องมะปรางทั้งแป้งนะคะเพราะว่าแทนพี่ดาวอีกวันลูกสาวพี่กับลูกสาวไม่ได้มาแทนตลอดไปเหรอคะอ้าวสาวแล้วสาวตลอดไปค่ะตลอดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะมะปรางพาไปไหนล่ะลูกวันนี้ค่ะสาวชิคๆถึงปานะคะก็พาไปช้อปปิ้งค่ะที่ช้อปปิ้งด้วยดูหนังได้ด้วยค่ะที่นี่เมเจอร์รัชโยธินนี่เป็นแหล่งนี่คือแบบเดี๋ยวทุกคนต้องไปวันนี้วันที่เท่าไหร่12ค่ะอุ้ยกระเป๋าแบบกำลังอยู่ในช่วงที่โอเคของที่นี่ราคาไม่แพงเดี๋ยวพาไปดูค่ะเนาะดีแป้งล่ะคะค่ะป้าก็จะพาไปเนี่ยล่ะค่ะงานชมงานดอกไม้งามด้วยกันพี่ปอพี่ปอนี่พาไปเล่นน้ำไม่ต้องไปทะเลเขาเรียกเลยนะที่เป็นชายหาดจริงๆเป็นทะเลจำลองอย่างนี้เป็นสวนน้ำที่สนุกมากคุณต้องพาเด็กๆไปนะคะวันหยุดแล้วก็ไม่ไกลด้วยอยู่หัวหินนี่เองสนุกที่ไหนเดี๋ยวจะกลับมาบอกนะคะส่วนพาด้วยวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเครื่องประดับนะคะเป็นลูกบอลแก้วเราเอามาทำเป็นเครื่องประดับสวยมากๆเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงของแจ๋วพาด้วยที่สำคัญนะ คนคิดเนี่ยเด็กมากอะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าน่ารักมากใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถดูย้อนหลังของพวกเราได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากดูเทปอื่นๆนู่นนี่นั่นนะคะดูได้ค่ะที่ยูทูบนะคะเซิร์ชคำว่ารายการแจ๋วเว้นวรรคครอบครัวขาวค่ะก็จะเจอคลิปต่างๆนานามีสาระทั้งนั้นเลยค่ะเป็นคลิปเป็นคลิปแล้วก็ฝากFacebook ด้วยนะคะ Facebook Fanpage ค่ะก็เข้าไปที่ facebook.com นะคะ /jawtv3 ค่ะรวมไปถึง SMS นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยแนะนำที่กินที่เที่ยวได้ค่ะที่4838313ค่ะเก่งมากลูกเนอะได้อย่างใจทำไมเก่งกว่าแม่โอ้ยถึงกับไม่ได้แน่เลยนะสมบัติพอแรงเลยคุณแม่อย่าเล่นเขาเยอะค่ะเดี๋ยวเราโดนนะลูกนะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเพลงกันเต็มๆเดี๋ยวจะมีอีกนะนะคะกับงานเชียงรายดอกไม้งามแล้วก็ที่เที่ยวที่อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพักกันสักครู่ค่ะจะไปกับเราสิเจ้าที่ใจเจ้าที่ความคิด